เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดให้เราไม่เครียดนะเนาะมีกำลังใจที่จะประพฤติกันปฏิบัติกันเราทั้งหลายก็มีบุญกุศลที่ทำมาสั่งสมมาแต่บุญที่เราไม่ได้สั่งสมมาก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเนาะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนจะยากเกิดมาแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของมนุษย์ที่เกิดในโลกใบนี้มีคนที่เขาทุกข์ยากลำบากกว่าเรามีมากมายเนาะอย่างบางประเทศนี้นะมีความที่เขามีความเป็นอยู่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาชีวิตของเขาก็ต้องดำเนินไปไม่มีผู้ที่จะมาชี้แจงแถลงความเป็นสัจธรรมของชีวิตให้เขาได้รู้นั้นญาติโยมที่อุตส่าห์ภาคเพียรอดทนในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะขอให้มีกำลังใจที่จะมอบให้กับตัวเองนะไม่ต้องไปรอกำลังใจจากคนอื่นหรอกเนาะเพราะคนอื่นเขาก็ให้กำลังใจกับเราช่วยครูช่วยยามเท่านั้นแหละแต่ชีวิตของเราเราจะต้องให้กำลังใจตัวของเราเองนะยามใดที่เราท้อถอยยามใดที่เราหดหู่ยามใดที่เรามีความรู้สึกเกลียดคร้านขึ้นมาเงี้ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ว่าชีวิตของเราพ้นแล้วหรือยังนอกจากการที่เรานั้นถ้าแตกดับจากโรคนี้ไปเนี่ยเรานั้นไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วอย่างนี้นะถามตัวเองนะแล้วเจนได้ว่าคำตอบที่เราผุดเกิดขึ้นสำหรับคำถามที่เราถามตัวเองนะนั้นจะซาบซึ้งจะเป็นคำสอนที่จะสอนตัวเราได้ดีกว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาเป็นสติเตือนใจเรานะเพราะภพภูมิที่พลัดพรั้งไปสู่ทุกขติภูมินั่นนะมันเป็นความทุกข์ที่เผ็ดแสบร้อนนะเผ็ดแสบร้อนที่เราเห็นว่าในขณะนี้ขณะเป็นสุขติภูมินะชีวิตเรายังทุกข์ขนาดนี้เลยนะสำหรับบางคนที่เกิดมาแล้วนะมีชีวิตที่จะต้องมารับผลของวิบากที่เราได้สั่งสมกันไว้นะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีความเป็นอยู่อย่างเนี้ยนะที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเรามีมุมมองที่มีคำสอนของพระพุทธองค์ตัดไว้เราก็จะมีกำลังใจขึ้นนะว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยคนที่มีชีวิตที่เป็นทุกข์เนี่ยนะก็เรียกว่าคนมีปัญญาไงนะใครทุกข์มากมีปัญญามากนะใครทุกข์มากเหลือเกินเนี่ยนะชีวิตเนี่ยจะมีปัญญามากทำไมก็เพราะชีวิตเกิดมาเนี่ยมันต้องหาหนทางที่จะดับทุกข์ใช่ไหมเมื่อทุกข์มีมากก็ต้องใช้วิธีการที่เราทำยังไงเนาะใช่ไหมว่าความทุกข์จะหมดไปจากใจของเราก็ภาพเพียรทำกันเติดนะเราอยู่กันวันนี้ก็อยู่กันเยอะเนี่ยนะ
รางวัลมามีจำนวนไม่มากนะก็ขอให้ทำในสิ่งที่เรารู้แล้วนะไม่มีมากหรอกนะการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากเราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วทั้งนั้นนะไหนเคยเป็นผู้ใหม่ไหมนะผู้ใหม่เลยครั้งแรกในชีวิตไม่เคยรักษาศีล8ศีลอุโบสถที่ไหนมาก่อนเลยวันนี้มาจับพลัดจับผลูมาวัดสังฆทานนะเป็นวันพระครั้งแรกในชีวิตเลยมารักษาศีล8แล้วมาอยู่จนกระทั่งปฏิบัติธรรมก็บอกต้องวันเสาร์วันพระนี่นะเป็นวันอุโบสถที่ทางวัดนี้เป็นกฎกติกาตั้งขึ้นเนี่ยนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้องอยู่ให้ถึง5 ทุ่มนั่งเงี้ยนะตอนนี้ยังไม่ถึง5 ทุ่มเลยต้องอดทนอยู่ไปอย่างเงี้ยนะแต่หลายคนก็ไปกันหมดแล้วนะไปกันแล้วนะมีใครแม่เป็นผู้ใหม่เนี่ยมาครั้งแรกในชีวิตเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมเนี่ยมีโอ้มี1 ท่านนะมีอีกไหมมีท่านเดียวเนี่ยนะก็เป็นบุญมหาศาลของเรานะมาครั้งแรกในชีวิตได้มาอยู่เรียนรู้ศึกษาชีวิตของตัวเองได้ในช่วงเวลาถึงดึกดื่นขนาดนี้นะเกือบจะ5 ทุ่มแล้วนะเวลาขนาดนี้นะตั้งแต่เที่ยงคืนไปเนี่ยนะเทวดาก็จะมาฟังธรรมกันนะเพราะนั้นขณะนี้ใกล้จะ5 ทุ่มแล้วนะเพราะนั้นพวกเราก็เกือบจะเป็นเทวดากันแล้วนะพระพุทธองค์ทรงสอนนะช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะมนุษย์ไม่ค่อยมาหรอกนะเพราะมนุษย์ง่วงนอนแล้วนะถึงไม่ง่วงก็มันก็ความเคยชินไปเทิดนะก็ไปกันหมดนะมนุษย์นะแต่ที่เหลืออยู่อดทนภาคเพียรทำอยู่จนกระทั่งเที่ยงคืนไปได้เนี่ยนะประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันนั่นคือผู้ที่เป็นเทวดานะถึงแม้ที่นั่งอยู่นี่บอกเป็นเทวดาแล้วหรือก็กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาได้ใช่ไหมก็ผู้ทรงสอนนะใช่ไหมยังไม่ต้องรอตายหรอกยังไม่ต้องเกิดภพภูมิของเทวภูมิหรอกนะเราอยู่ภพภูมินี้แหละภพภูมิของมนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ทรงสอนว่าเราสามารถที่จะเป็นเทวดาได้กันนะเพราะว่าการเป็นเทวดาการเป็นมนุษย์การเป็นพรหมมันเป็นที่ไหนอ่ะเป็นที่มีคุณธรรมของจิตของใจเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความรู้และความเข้าใจเป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องมีให้คู่กับศรัทธาที่แต่ละคนนั้นสร้างสมกันไว้แล้วมีศรัทธาอย่างเดียวก็เป็นผู้ที่จะเดินไปที่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจได้เพราะมีแต่ศรัทธาไม่เจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามีศรัทธาแล้วคำสอนพระพุทธองค์นั้นจะต้องลงมือกระทำเองพิสูจน์ทดลองเมื่อทดลองได้แล้วกระทำเองได้แล้วก็จะเป็นปัญญาสอนตัวเองได้ว่าเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าศีลที่เรามีอยู่เนี่ยนะที่พระองค์ทรงสอนสีเรนสุขติงยันติมีจริงนะก็เรามาบทมาสนานกลัวพวกเราจะลุกขึ้นกลับไปใครจะไปก็ได้นะเมื่อกี้พระอาจารย์คิมพระครูเกษมนะเป็นพระครูนะท่านเป็นพระครูแล้วนะมียศตำแหน่งของทางศาสนาท่านได้แต่งตั้งเป็นพระครูเกษมนะซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวัดของเรานะที่มีครูบาอาจารย์ก็มียศตำแหน่งกันนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นวัดสายปฏิบัติแล้วก็มีพระที่ไม่เอาอะไรตำแหน่งอะไรก็ไม่เอาอย่างนี้นะไม่มีตำแหน่งมาพูดไปก็เป็นพูดแบบสายพระวัดป่านะอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้เรานั้นได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราก็มีอย่างท่านเจ้าว่าเราก็เป็นพระครูนะพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนรู้จักไหมท
ต้องรู้จักนะเรามาวัดสังฆทานถามว่าบางคนมาถามอาตมาว่าที่เจ้าวาดชื่ออะไรไม่ค่อยได้อะไรนะไม่รู้จักใช่ไหมแม้แต่ชื่อก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมาวัดสังฆทานต้องรู้จักเจ้าวาดวัดสังฆทานนะว่าชื่ออะไรเงี้ยนะเพราะนั้นพวกเราก็ให้รู้เจ้าวาดของเรานั้นเป็นพระครูนะพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนะแล้วที่ประเทศเมื่อกี้นี้ให้กรรมฐานกับพวกเราก็คือพระครูเกษมนะโพธินิเทศนะเป็นฉายาของท่านที่ท่านได้รับแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะวัดของสาขาของวัดสังฆทานนี่แหละนะพวกเราก็จะได้มีกำลังใจนะได้ฟังพระครูมาแล้วเนี่ยนะฟังแล้วก็ต้องใช่ไหมมีหลักการปฏิบัติมากมายแล้วล่ะตอนนี้ไม่ต้องฟังมากหรอกปฏิบัติไปเลยนะนะทำไปท่านทำอะไรอ่ะท่านหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโททำไปยังไม่ขาดสายนะทำไปแล้วอะไรมันจะเกิดเราจะรู้จะเห็นได้จากที่ท่านสอนไปทำไปแล้วความปวดความเมื่อยความทุกข์ความสบายไม่สบายมันเกิดขึ้นเราก็ตามดูตามรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็ตามดูตามรู้ไปตามที่ท่านสอนนะหรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติทำกันมาแล้วก็ทำไปการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการที่เรามีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะก็ฝึกทำเอาละอารัมภบทมามากก็ขอให้มาแสดงธรรมนะอาตมาก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของการที่จะนำหลักธรรมมาให้กับพวกเราเล็กน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและท่านเจ้าอาวาสพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปเพื่อนสาธมิตรทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ใฝ่ธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ให้พวกเรานั้นทำตัวของเราให้สบายๆนะที่พนมมืออยู่ถ้าจะเอามือลงก็ได้ทำให้สบายเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องสบายนะให้สบายทั้งกายสบายทั้งใจนั่งมานานแล้วถ้าใครยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นรุมเร้ามากมายก็เปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะการฟังธรรมเหล่านั้นอยู่ในลักษณะของการนั่งฟังธรรมก็แสดงว่าเรานั้นมีความเคารพในธรรมแต่ถ้าเราจำเป็นที่จะเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมมายืนสงบใจฟังธรรมก็ขอให้ทำด้วยความเคารพก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้เป็นผู้ที่ฟังธรรมด้วยความเคารพนะในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อาตมาก็อย่างที่เกริ่นเข้าไว้ว่าพวกเราทั้งหลายมีหลักในการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วทำไปสิ่งที่เราทำนั้นชีวิตของเราที่เราอยู่ในลักษณะของการฟังธรรมนั้น
ก็ขอให้เสียงธรรมที่แสดงออกจากอาตมานี้ที่นำพระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระแม่ครูบาอาจารย์เอามาบอกกล่าวกับพวกเราก็ขอให้เป็นเสียงที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีความภาคเพียรอดทนในการที่จะทำให้ธรรมะเจริญขึ้นกับใจของเราคือสิ่งที่จะเป็นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะของการฟังบรรยายธรรมอาจจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าลานธรรมนี้นั่งอยู่ข้างนอกบางคนนั่งอยู่ที่น้ำปานะก็มีนะจำนวนเยอะพอสมควรนะเป็น10คนนะนะก็คงจะอิริยาบถตรงนั้นก็ฟังธรรมได้ด้วยเพราะเสียงก็ไปถึงนะบางคนอาจจะอยู่ตรงไหนอาจจะไปอยู่ในอิริยาบถนอนแล้วแต่ยังนอนไม่หลับเลยขนาดนี้นะก็ฟังธรรมไปด้วยในอิริยาบถนอนด้วยความเคารพในธรรมก็ได้นะเพราะนั้นการที่เราฟังธรรมนั้นไม่ได้จำกัดแค่ต้องอยู่ในอิริยาบถนั่งแค่นั้นแต่ขอให้เรานั้นมีใจที่จะเคารพในธรรมก็แล้วกันที่จะน้อมนำหลักธรรมสอนของพระองค์นั้นได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วก็คือที่รวมลงก็คือจะต้องทำจิตใจของเรานั้นให้ตื่นขึ้นมาถ้าเราจะฟังธรรมนะปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจของเราต้องตื่นขึ้นอย่าเป็นจิตใจที่กำลังง่วงเหงาเฮานอนกำลังเป็นผู้ที่เพลิดเพลินอยู่ครับเคลิ้มอยู่หลงไหลอยู่แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการกระทำที่อยู่ในรูปแบบของการนั่งเจริญพระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งจะไปเดินจงกรมก็คือชื่อว่าเดินในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะหรือจะยืนสงบใจในการที่เจริญพระกรรมฐานอยู่ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นกำลังเจริญพระกรรมฐานในอิริยาบถยืนแม้กระทั่งอิริยาบถนอนเราก็สามารถที่เจริญพระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติธรรมได้ด้วยการทำจิตของเรานั้นให้ตื่นอยู่รู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเป็นจุดเริ่มต้นเห็นจิตใจของเราตื่นขึ้นมาแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราแล้วที่จิตที่ใจของเราเราก็จะรู้เลยว่าขณะนี้ที่ว่าเป็นตัวเราของเราก็มีกายกับใจตื่นตัวเรามีจิตที่ตื่นขึ้นมาตื่นมาแล้วต้องเอาจิตที่ตื่นนั้นจิตจะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เอาจิตดวงนั้นนะที่ตื่นขึ้นมาแล้วมาตามดูตามรู้กายตามดูตามรู้จิตรู้ใจไปหลักก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะขึ้นชื่อว่าเรานั้นกำลังภาวนากำลังเจริญให้มากขึ้นในบทบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธนั่นเองจิตที่ตื่นขึ้นมาตามดูตามรู้กายตามดูตามรู้จิตใจของเรานั่นแหละจะเรียกว่าเรานั้นกำลังเจริญพระกรรมฐานในบทบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทลมหายใจออกภาวนาว่าโธอย่างนี้นะแล้วก็ตามดูตามรู้เข้าไปที่กายของเรากายของเราเป็นอย่างไรก็ตามดูกายเรานะกายของเราเป็นอย่างไรก็ดูไปกายของเราเป็นอย่างไรก็ดูไปเป็นอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นนะตามที่กายเราเป็นในปัจจุบันเนี้ยกายของเราเป็นไงกำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งก็ดูกายที่เรานั่งอยู่กำลังอยู่ในอิริยาบถยืนก็ดูกายของเราที่ยืนอยู่กำลังอยู่ในอิริยาบถเดินอยู่ก็ดูกายของเราที่กำลังเดินอยู่ดูแล้วหรือใครนอนอยู่ถ้ากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ก็ดูกายของเราเนี่ยที่อยู่ในอิริยาบถนอนอยู่ดูได้ไหมกายของเราที่นั่งอยู่ดูยังไงกายเรานะก็ดูไปกายเรานั่งอยู่เป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นน่ะนะตามความเป็นจริงที่เขาเป็นไปนะกายของเราแต่ละส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยกายของ
เราแต่ละส่วนแต่ละส่วนเขาวางไว้อย่างไรนะมีรูปทรงสันฐานอย่างไรมีสีสันอย่างไรก็ให้มองเห็นมองเห็นรู้สึกได้ถ้ามองได้เห็นได้ตาไม่ได้นะถ้าตาเห็นได้ก็มองไปเอาตามองแล้วก็ไม่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจใจก็คือความรู้สึกบางทีบางครั้งบางส่วนเห็นด้วยตาไม่ได้อย่างเช่นผมของเราเนี่ยกายของเราในส่วนที่เรียกว่าเป็นผมเนี่ยนะเป็นอิริยาบถเป็นกายส่วนหนึ่งที่หนึ่งในอิริยาบถของกายที่มีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีกรรมฐาน5เนี่ยนะที่จะเห็นว่าผมของเราเกศาผมเกศาผมผมของเราเนี่ยเราไม่เห็นไม่สามารถเห็นผมของเราด้วยตาเนื้อของเราได้แต่เราสามารถเห็นผมของเราอะผมของเราในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายเนี่ยหนึ่งในอาการ32เนี่ยนะผมของเราผมของเราเองเนี่ยจะเห็นได้ไหมเราจะรู้ไหมว่าผมของเราเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังแสกข้างซ้ายหรือแสกข้างขวาผมของเราข้างบนข้างหลังยาวหรือสั้นหงิกหรืองอเหยียดหรือตรงอย่างไรมีสีสันอย่างไรสีดำหรือสีดำดำออกแดงๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไปโกรกมาไปย้อมมาไปทำมาอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นสีอื่นนะบางทีไม่ใช่สีดำหรือบางทีอาจจะไม่ได้ทำเป็นปกติของผมเราเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นผมสีขาวสระนี่นะมีสีดำสลับขาวอยู่แล้วก็มองเห็นว่าเราเคยเห็นแล้วเห็นในกระจกนั่นนะเราเคยเห็นเราส่องกระจกดูเห็นแต่ขณะนี้เราไม่มีกระจกดูแต่เราจะใช้ใจของเราเนี่ยดูจิตใจตรงเนี้ยเอาไปตามดูตามรู้ด้วยการที่เรานั้นได้น้อมใจเข้าไปน้อมใจหลับตาดูดูแล้วเราก็จะเห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกได้ว่าขณะเนี้ยผมของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังมีอากับกิริยาการอย่างไรมีสีสันอย่างไรเหยียดยาวสั้นหงิกงออย่างไรเราสามารถดูได้เห็นได้ด้วยความรู้สึกของเราอย่างเนี้ยดูยากไหมนี่แหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมและนะจะดูแล้วถ้ากำลังของเราดูไปดูไปเทียงครั้งดูไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีอากับกิริยาการมีความรู้สึกว่าดูไปดูไปตอนแรกพระให้ทำก็ในลองทำดูซิพอทำดูแล้วทำไปแล้วมันจะได้อะไรไหมเนี่ยนะจะเกิดความรู้สึกมันท้อถอยมันศรัทธามันชักสงสัยรังเลมันจะมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยจะนั่งไปแล้วมันจะได้อะไรบ้างอย่างไรเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ประจักษ์แจ้งกับใจของเราก็เราก็จะรู้ว่าธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราทำไปแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะพอทำไปแล้วเนี่ยดูผมขนเล็บฟันหนังดูไปอย่างเงี้ยดูเขาสีสันอย่างไรวางไว้อย่างไรเล็บนิ้วโป้นิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยเหมือนกันไหมเนี่ยเล็บนิ้วมือของเราทั้งห้าข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันไหมถ้าเราไม่ส่งใจไปดูเนี่ยเราไปลืมตาดูเฉยๆมันก็เหมือนไม่เหมือนกับใจของเรานะแต่เราไม่เห็นแต่เล็บนั้นเราเห็นได้เราลืมตาดูมองดูก็ได้พอมองดูแล้วเห็นเล็บของเราเมื่อเห็นเล็บของเราข้างซ้ายข้างขวามือซ้ายมือขวาเราแล้วเล็บของเราเป็นอย่างไรเห็นด้วยตาเนื้อแล้วแต่เราจะไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เราจะหลับตาเพื่อให้เห็นกายของเราเราก็ลืมตาดูเห็นเล็บหลับตาดูสินักขาเล็บนักขาเล็บเห็นไหมถ้าไม่เห็นลืมดูดูต่อไปเอาตาเนื้อดูเมื่อดูแล้วเพ่งเข้าไปการเพ่งนั่นแหละเรียกว่าเรากำลังทำฌานปัตโยทำฌานให้เกิดขึ้นฌานก็คือการเพ่งในอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตใจของเรานั้นจะไประลึกรู้อยู่ปรากฏอยู่ให้ใจเรานั้นได้รับรู้ได้เรากำลังเพ่งอยู่กับอะไรอะไรเป็นอารมณ์เล็บของเรานักขาเล็บนักขาเล็บเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกเป็นอารมณ์ของจิตให้รู้อย่างนี้เราก็เท่ากับเรานั้น
จะเอาตาไปดูไม่ได้แต่เราดูเพื่อจะให้เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายขั้นแรกเพื่อจะได้น้อมใจเขาล่ะหลับตาดูสิเมื่อเราลืมตาเห็นเล็บของเราแต่เราหลับตาดูเราก็ต้องส่งใจไปใจของเรานั้นจะไปจดไปจอจะไปเพ่งอยู่จะไประลึกอยู่จะไปรับรู้อยู่ที่นักขาเล็บนักขาเล็บอย่างนี้แหละเรียกว่ามีการภาวนาภาวนาธรรมเจริญพระกรรมฐานให้เกิดขึ้นโดยใช้กายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่เรียกว่าสติปัฏฐานที่มีกายเป็นอารมณ์หรือเรียกอย่างนี้ว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายส่วนไหนก็ได้นะที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังทำไปทำไปอย่างนี้นะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรานั้นได้มาฝึกหัดทำได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากครูบาอาจารย์ได้มาชี้นำบอกกล่าวก่อนๆนี้มาบ้างหรือที่เราสะสมเรียนรู้ศึกษามาบ้างหรือปัจจุบันเสียงที่ได้ยินได้ฟังก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นผุดขึ้นมาในจิตในใจของเราโดยเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมลงไปไม่ได้มัวแต่มาฟังรอแต่ครูบาอาจารย์จะทำนำพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมาชี้นำบอกกล่าวเราอย่างเดียวแต่จะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะมีความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เราบันทึกอยู่เราจำได้อยู่นะแล้วสติระลึกได้เพราะสตินั้นจะเกิดขึ้นกับเหตุใกล้ที่สติจะเกิดก็คือสัญญานั่นเองเห็นไหมสัญญารู้จักไหมสัญญาสัญญานั่นก็คือหนึ่งในขันทั้งห้าสัญญาขันเห็นไหมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชาวพุทธมาขณะนี้เรามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงช่วงเวลาถึงประมาณห้าทุ่มขณะนี้เราเป็นชาวพุทธลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมกันอันนี้ต้องใส่ใจสนใจแล้วต้องรู้จักแล้วว่าขันห้าเป็นอย่างไรเนาะถ้าไม่รู้ต้องศึกษาการศึกษาก็ไม่ได้มาต้องอ่านต้องฟังต้องอ่านอย่างเดียวนะเรียนรู้ศึกษาไม่จำเป็นนะแค่ได้ยินได้ฟังทีมครั้งมาวัดของเราเนี่ยขันห้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเทศเขาไว้สอนพวกเราเป็นอย่างไรเราก็คงได้ยินได้ฟังสำหรับผู้เก่าแล้วคงจะฟังกันมาช่ำชองใช่ไหมเปิดจนกระทั่งซีดีถ้าเป็นเทปเนี่ยนะบางทีเทปก็จะยืดแล้วนะแต่ทีนี้เพิ่นไม่ใช่เทปนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นซีดีแล้วมันก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะแล้วจริงมันเป็นอะไรนะเป็นแฟตได้เงี้ยนะโอ้มันเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันไม่ยืดหรอกนะเป็นปีๆเลยแต่มามีแฟตได้อยู่อันนึงนะมันเปิดได้มันหลายปีนะถ้าเป็น10ปีแล้วนะแฟตได้มันยังอยู่เลยนะไม่เสียนะนะพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนำมาเทศสอนเนี่ยยังชัดแจ๋วอยู่เลยนะแต่ก็ฟังไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นนักประพฤติปฏิบัติก็ต้องใคร่ครวญนะสิ่งต่างนี้เราต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วต้องใส่ใจสนใจที่จะศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เราต้องทำเจริญให้มากก็คืออะไรอ่ะพระห้าอินทรีย์ห้าพระคือทำให้มีกำลังจิตใจของเราเนี่ยต้องมีกำลังเนี่ยถ้าเราทำไปดูกายของเราเนี่ยดูไปโอ้แค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูแล้วลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายรู้เราเข้าใจเคยได้ยินได้ฟังนะอาตมาเคยที่จะมาพูดมาบอกกับพวกเราว่าการที่เรานั้นพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายนั้นพุทโธทรงสอนให้เรานั้นได้เข้าไปดูก็คือกายนั้นที่พุทโธทรงหมายไว้ก็คือ1คือลมหายใจลมหายใจนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายที่พระองค์ทรงสอนว่าพิจารณาเห็นกายในกายเป็นประจำก็คือพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยยามใดที่เราพิจารณาอยู่รู้อยู่ดูอยู่ศึกษาอยู่ที่ลมหายใจของเราขณะนั้นเราก็ได้ชื่นว่าเราพิจารณาเห็นกายในกายของเราอยู่เป็นประจำอยู่เนืองๆเห็นไหมแล้วทำยังไงพิจารณาเห็นลมหายใจของเราอยู่เนืองๆเนืองๆนี่นะการพิจารณาอย่างนี้ก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันว่าขณะพิจารณาอยู่เราเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เมื่อเจริญสติสัมปชัญญะอยู่
อย่างนั้นชื่อว่าเรากำลังทำไมกำลังฝึกจิตใจของเรานั้นให้มีกำลังให้มีสติที่สร้างสมเข้าไว้ให้เรานั้นสร้างสมสติให้พอกพูนให้มากขึ้นให้มีสติให้มากขึ้นมากขึ้นโดยการพิจารณาดูกายเราระลึกอยู่ที่ลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายเนี่ยระลึกไว้ระลึกไว้ระลึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นกำลังสั่งสมสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นและสติสัมปชัญญะมีไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่าถ้าสติสัมปชัญญะเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นสติในโพชฌงค์เนี่ยนะเป็นไงเนาะสติในโพชฌงค์เห็นไหมสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะโพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะมีอะไรบ้างคงต้องได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับการเราจะต้องรู้วันนี้ให้รู้เรื่องหมดในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังถ้างั้นเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ฟังแล้วปฏิบัติต่อกันร้อยเรียงกันเพราะพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตัดไว้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้พระธรรมสอนพระทวงนั้นแต่ละพระธรรมคำสอนแต่ละพระสูตรจะร้อยเรียงกันนำมาปฏิปต่อกันจะไม่ขัดแย้งกันเลยนะจะเป็นการที่เสริมขยายความที่เราฟังแค่นี้เองแต่เรายังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกบทหนึ่งอีกบาทหนึ่งเราจะขยายความสงสัยนั้นให้คลายไปจากใจของเราได้และพระธรรมสอนนั้นจะเป็นสิ่งที่ร้อยเรียงกันสนับสนุนกันทำให้เรานั้นมีความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตของเราที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมากขึ้นนะเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดก็คือทำนะเราทำกันอย่ามัวแต่ลืมตาดูแต่พระเทศอย่างเดียวใช่ไหมหลับตาดูบ้างดูใจของเราดูกายเราเนี่ยมองให้เห็นมองเห็นกายเรามองให้เห็นลมหายใจของเราก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและใช้เสียงที่อาตมาพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำให้เรารำคาญหรือเปล่าถ้ารำคาญก็รู้นะถ้าเรารู้ว่าเออเสียงที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยทำให้เรารำคาญเนี่ยนะนั่นปัญญาเกิดแล้วนั่นน่ะนะแต่บางครั้งรำคาญแล้วไม่รู้นี่ดินะปัญญาไม่เกิดนะพอรำคาญนั้นได้ยินได้ฟังเสียงพระธรรมแล้วเรารำคาญถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจว่าเป็นสักแต่เพียงธรรมชาติของจิตของใจเป็นแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรายึดเราถืออยู่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอกุศลหรือเป็นธรรมที่เป็นอกุศลทำที่ทำแล้วที่พระองค์ทรงสอนว่าเราเจริญพระกรรมฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นคงนั้นเรียกว่ามีสมาธิที่เป็นไปในมรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาสมาธินั้นจะเริ่มด้วยวิวิจเจวะกาเมหิเนี่ยนะผู้ที่เจริญสมาธิจะต้องรู้ว่าขณะนี้เราสงัดแล้วจากวิจเจวะกาเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นกามทั้งหลายวิจเจวะกาเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายกามก็คือวัตถุกามก็คือไม่ใช่กามแค่เพศแค่นั้นนะกามนี้หมายถึงผู้ทรงสงสอนกามนั้นก็คือมีวัตถุกามวัตถุกามก็คือสิ่งที่จะทำให้ความรู้สึกยินดีพอใจเกิดขึ้นความยินดีพอใจเกิดขึ้นนั้นคือเรียกว่าเป็นกามเป็นเรื่องของวัตถุกามและเป็นสิ่งที่ความยินดีพอใจนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เรานั้นได้กระทบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกายของเรากระทบสัมผัสแล้วและเรารู้สึก
กระทบสัมผัสในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความยินดีพอใจนั่นเรียกว่ากามเราขณะนี้เราจะพิสูจน์ดูตัวเราว่าขณะนี้เรากำลังเจริญพระกรรมฐานเจริญสติอยู่มีสิ่งที่ปรากฏมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความรู้สึกที่มากระทบอยู่ที่กายของเรามีปรากฏไหมมีแล้วเห็นรูปด้วยตาแล้วได้ยินเสียงด้วยหูแล้วได้กลิ่นทางจมูกแล้วได้ริมรสทางลิ้นแล้วได้รู้สึกทางกายที่มีสิ่งที่มากระทบสัมผัสกายเรารู้สึกแล้วเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างมากบ้างน้อยบ้างมากเกินไปแข็งเกินไปทุกขเวทนาเกิดอย่างเนี้ยเป็นการกระทบสัมผัสทางกายที่ถ้าเกินไปเรียกว่าไม่ดีถึงแม้จะเย็น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 พอดีมันก็เย็นสบายดีเรายินดีพอใจถ้าเย็นมากเกินไปหนาวหนาวเกินไปใช่ไหมเย็นกระทบกายสัมผัสแล้วมันเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นวัตถุกามที่ทำให้เรานั้นเกิดความยินดีแต่เกิดความยินร้ายขึ้นมาเกิดความที่ปรารถนาไม่ต้องการที่จะได้สิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเพราะนั้นเรากำลังทำสมาธิไปเนี่ยนะเจริญสติไปเราก็จะระลึกรู้อยู่ที่สิ่งที่มากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาหรือธรรมารมณ์ที่มาผุดเกิดขึ้นที่ใจของเราเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราจะเป็นเรื่องในอดีตในอนาคตก็ตามเป็นเรื่องของบุคคลที่เรารักที่เราชังก็ตามผุดขึ้นมาในจิตในใจของเราถ้าเราไม่ดูเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันเป็นวัตถุกามทำให้เราเกิดความยินดีไหมถ้าเราเกิดความยินดีถ้าเรารู้แล้วกระทบสัมผัสแล้วจิตใจของเรานึกไปถึงลูกสามีภรรยาครอบครัวของเราพ่อแม่คนที่เรารักอยู่ที่บ้านเราจากมาแล้วในขณะนี้นั่งสมาธิไปใจแวบหนีเข้าไปไประลึกถึงพอระลึกถึงแป๊บเกิดความยินดียินร้ายมองให้เห็นถ้ามองเห็นโอ้จิตใจของเราสงบแล้วจากกามจากความยินดีเห็นไหมความห่วงวิตกกังวลก็จะดับไปเพราะเรานั้นมีความยินดีอยู่ในลูกในร้านในคนที่เรารักของเราเราจากมาแล้วแต่เรานั้นก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมามีสติระลึกรู้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นนะถ้าตามดูตามรู้ไปถ้ามันไม่ดับตามดูไปจะเห็นว่าวิเจวะกาเมหิใจตรงนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายยังสงัดยังในเสียงที่เรารำคาญอยู่รู้ว่าเรารำคาญนั่นนะรบกวนที่เราจะทำสมาธิมองดูเข้าไปเสียงนั้นเป็นวัตถุกามนะแต่เรานั้นไม่ยินดีเราก็ให้รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นก็ตามดูไปตามดูไปตามดูไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเพราะความที่เรานั้นมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเรามีจิตใจที่ตื่นรู้อยู่ว่ากามเกิดขึ้นแล้วแก่เรากามก็คือความยินดีความรู้สึกยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งผุดเกิดขึ้นทางใจก็ตามให้มองดูใจเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าพอใจไหมหรือขัดเคืองใจเราจะเห็นว่าสิ่งต่างเหล่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกามที่เรามีสติระลึกรู้แล้วจะเห็นว่าขณะที่เราประพฤติปฏิบัติไปเจริญสติไปเรานั้นสงัดแล้วจากกามทั้งได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่สามารถทำให้ใจดวงนี้เข้าไปยินดีพอใจเพราะถ้ายินดีพอใจเรารู้ได้ทันได้รู้ได้เร็วความยินดีพอใจนั้นเราตามดูไปด้วยใจเป็นกลางกลางและเราจะพบความจริงของส
สภาวะธรรมตามธรรมชาติว่ากามนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราคือความยินดีพอใจเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะแต่ถ้าเราไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกนั้นๆๆไม่ว่าจะเป็นความยินดีพอใจก็ตามจะมีกำลังมากขึ้นทำให้เรานั้นเพลิดเพลินคิดปรุงแต่งแล้วก็หลงไหลเสพคุ้นกับความรู้สึกนั้นๆจนมีพลังทำให้เรานั้นเกิดความยึดติดข้องจนกระทั่งเป็นตัณหาคือความทะยานอยากของใจอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ในความตรัสรู้ของพระพุทธองค์ว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุทำให้ทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าตรัสรู้คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือกายกับใจของเราเนี่ยที่เป็นทุกข์พุทโธทรงสอนว่ามีกายกับใจเป็นชีวิตเมื่อไหร่ทำงานสัมพันธ์กันแล้วชีวิตนี้เกิดมาแล้วเป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วเกิดขึ้นอะไรเราเป็นเหตุแห่งทุกข์พุทธเจ้าสอนว่าที่ตรัสรู้ไว้คือสมุทัยนั่นเองคือตัวตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตัณหาคือความทะยานอยากของใจเป็นกามตัณหาวิภวตัณหานะภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ก็คือสิ่งที่เราก็คงจะต้องเข้าไปเรียนรู้และศึกษาค่อยฟังไปกามตัณหาเมื่อกี้ก็พูดให้ฟังแล้วนะความยินดีพอใจในวัตถุกามนั่นแหละจะทำให้เรานั้นมีตัณหาเกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปเสวยอารมณ์นั้นๆด้วยความยินดีพอใจจะมีความยึดติดข้องอย่างเหนียวแน่นเกิดขึ้นจะฝังอยู่ในจิตในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นความรู้สึกที่จะเป็นอนุสัยที่พร้อมที่จะปะทุแสดงออกทางกายวาจาของเราออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายก็ตามเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาได้นะทำไปที่อยากจะบอกกับเราก็คือให้ทำนะไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียวนะไม่ได้คิดไปคิดก็เราก็รู้ว่ามันคิดนะเนี่ยเรามีบทบริกรรมภาวนาอยู่จะเห็นใจคิดอยู่นะเนี่ยสงสัยแล้วก็คิดตามอยู่เห็นใจเราได้ว่าใจเราคิดนะแต่เราปฏิบัติธรรมระลึกอยู่มีสติอยู่อย่างเงี้ยนะจะเห็นความคิดนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำไปสติสัมปชัญญะเกิดเราก็ค่อยรู้ขึ้นมาเองแหละเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วเนี่ยให้รู้เลยสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะนั้นก็คือสติในพจน์ชงนั่นเองที่มันเกิดเองอะนะเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มานั่งเจริญสตินะแต่ถ้ามานั่งดูผมเกศาผมเกศาผมมาพิจารณากายของเราที่ผมเนี่ยนี่เรียกว่าสติเกิดสัมปชัญญะเกิดแต่ยังไม่เป็นพจน์ชงนะไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้แต่เป็นสติที่เราทำขึ้นขณะนี้เรากำลังเจริญสติฝึกหัดทำนะฝึกหัดทำเข้าไปมองดูเข้าไปผมของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังพิจารณาเกศาผมนักขาเล็บทันตาฟันดูเข้าไปพิจารณาเข้าไปดูเข้าไประลึกอยู่รู้อยู่ส่งใจไปที่กายส่วนนั้นเรียกว่าสติเกิดเจริญให้มากเจริญทำไมสั่งสมไว้ให้เป็นลักษณะนิสัยของเราว่าสติจะเกิดขึ้นกับเราโดยอัตโนมัติทั้งขณะที่นั่งอยู่เราก็ระลึกถึงเกศาผมระลึกถึงกายนั่งของเราทั้งตัวเลยได้กายเรานั่งอยู่นี่นะเนี่ยนะเราระลึกถึงผมเราจะรู้สึกขึ้นมากายนั่งอยู่นี้ให้รู้เลยพระองค์ทรงสอนว่าสติปัฏฐาน4นั้นอาตาปีนี่มีวัดดิ้งกันเดียวกันหมดนะให้กระทำความเพียรสัมปชาโนสติมาวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสังอาตมามาที่ไรก็พูดอย่างเนี้ยแต่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนกระทั่งฟังจนกระทั่งจำได้แล้วนะเนี่ยแหมก็พุทธเจ้าคงจะยิ้มนะแหมลูกศิษย์ของพุทธเจ้านี่นะจำบทสติปัฏฐาน4ที่มีอยู่ในมรรคมีองค์8ได้เงี้ยนะพุทธเจ้าคงจะ
ภูมิใจนะว่าโอ้พวกเรานี้ลูกของตถาคตนี่ได้ไม่ต้องท่องเลยสามารถที่จะฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยความที่อดทนภาคเพียรทำบางทีครั้งก็เบื่อเหมือนกันนะที่จะฟังเนี่ยนะต้องอดทนนะถ้าไม่อดทนฟังไม่ได้หรอกนะเบื่ออะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่หลวงพ่อสนองเรายังเทศสอนเลยฟังธรรมะเนี่ยนะใครๆก็เหมือนกันหมดแหละฟังครั้งแรกใครจะรู้เลยอ่ะมีไหมมันยากนะธรรมะที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้เรานั้นเข้าไปถึงซึ่งความดับทุกข์ได้ชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยทำไงชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยเราจะไม่ทุกข์ล่ะถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ชีวิตจะไม่ทุกข์นะในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เรามีธรรมคู่กันอยู่เนี่ยธรรมของพระองค์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะทุกข์จะหายไปจากใจเราเนี่ยนะแต่ยามใดที่ธรรมไม่อยู่ในใจเราสิเนี่ยนะพวกเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ธรรมไม่มีในใจเราเราก็ต้องรู้ต่อไปว่ามีชีวิตอยู่ไหมมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์ต่อไปเพราะชีวิตพระองค์ทรงตัดแล้วหนึ่งไม่เป็นสองตัดแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ว่าเป็นสุขนั้นน่ะเป็นของปลอมนะของปลอมเท่านั้นน่ะที่เรียกว่าเป็นสุขเหลือเกินนะใครที่บอกอยากแสวงหาแต่ความสุขนะเป็นของปลอมนะไม่ใช่ของจริงของสมมุติที่เขาเขียนขึ้นมาเขาบอกขึ้นมาเขาเล่าบอกกล่าวขึ้นไปและแต่งตั้งขึ้นมาว่าถ้าเห็นความดับแห่งทุกมันดับไปเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าความสุขงี้นะนะแต่พระองค์ทรงสอนว่าถ้าทุกกำหนดรู้แล้วสมุทัยนะเป็นตัวตัณหาเราละเสียได้แล้วเหตุแห่งความทุกข์นิโรธจะแจ้งเพราะความดับแห่งทุกเกิดขึ้นแล้วนิโรธแจ้งนิโรธก็คือความดับแห่งทุกเมื่อความดับแห่งทุกมีเราก็ต้องกำหนดรู้ทำให้แจ้งกับใจเราว่าขณะนี้ใจของเราความทุกข์ดับไปจากใจเรานั้นนะเราจะเห็นสภาวะลักษณะของใจที่มีทุกข์อยู่ในจิตในใจเรากับใจของเราที่มีความดับแห่งทุกข์มันหมดไปจากใจเราในขณะจิตนั้นนะมันมีความต่างกันไหมถ้ามันต่างกันอย่างนั้นแหละไอ้ความรู้สึกที่มันติดต่อกันระหว่างความทุกข์ที่มันดับไปแล้วสภาวะความรู้สึกที่มันเกิดต่อจากความทุกข์นั่นแหละเราเรียกว่านิโรธหรือเรามาเรียกสมมติว่าเนี่ยคือความสุขเรียกว่าบรมสุขนะหรือสุขขณะชั่วคราวหรือบางคนอย่างพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเนี่ยนิโรธที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นนิพพานน้อยๆอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเนี่ยอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะมีนิพพานน้อยๆกันนี่นะถ้าไม่มีนิพพานนะเราทนไม่ได้แล้วชีวิตเนี่ยจิตใจตรงเนี้ยแหลกสลายไปแล้วเพราะมีแต่ทุกข์อ่ะชีวิตนี่มีแต่ทุกข์แล้วนิโรธไม่มีเลยเหรอมีแต่เราไม่รู้นะเราไม่สามารถมีปัญญารู้ได้ท่านพุทธทาสก็จึงมาขยายความให้เราดูว่านี่แหละคือนิโรธนี่แหละคือนิพพานน้อยๆที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราอย่างเช่นความจิตของเราที่ฟุ้งอยู่เนี่ยเห็นไหมจิตเราคิดปรุงแต่งถึงเรื่องที่ทำให้เรานั้นต้องหมดเนื้อหมดตัวแล้วหรือทำให้เราต้องทุกข์เหลือเกินคู่ครองของเราสามีภรรยาเราไม่ได้เป็นไปตามบุตรของเราคนที่เรารักเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนาเลยต้องการนะมีเหตุที่ต้องเราคิดถึงทีไรก็ฟุ้งแต่เรื่องเนี้ยปรุงแต่งวนไปเวียนมาอยู่เนี่ยนะนี่เรียกว่าจิตฟุ้งเมื่อจิตฟุ้งเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเรียกว่ามีนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นที่ใจเรานะถ้าเรามีหลักธรรมของพระองค์มีสติตามดูตามรู้ป่ะว่านี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจของเราความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้ว่านี่มันฟุ้งอย่างนี้นะจิตเราฟุ้งแล้วมองดูเข้าไปเลยว่าจิตฟุ้งที่เกิดขึ้นดูซิว่าฉันจะตามดูเธอจะฟุ้งขนาดไหนจิตฟุ้งนั่นก็คือจิตใจที่กำลังคิดปรุงแต่งป่ะแต่ถ้าเรามีสติอยู่ขึ้นชื่อว่าเรากำลังดูอยู่แต่ถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่มีสติไม่ดูแล้วเป็นไงก็เพลินไปกับความฟุ้งปล่อยให้ความฟุ้งนั้นเป็นเจ้าอำนาจเหนือใจเราทำให้ใจเรานั้นต้องปรุงแต่งไปกลายเป็นการฟุ้งที่ฟุ้งแล้วเครียดวิตกกังวลตามมาเป็นขบวนทุกข์กับปรากฏกลุ่มเล้าใจอย่างเหมือนกับว่าใจตรงนี้จะแหลกสลายไปทนไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยแต่เราเป็นผู้
รู้หลักธรรมเราประพฤติปฏิบัติอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าขณะใดที่เรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ตามดูตามรู้จิตรู้ใจของเราว่านี่คือทุกข์ฟุ้งเกิดขึ้นจิตฟุ้งนี่แหละทุกข์เพราะจิตนี่ฟุ้งเป็นจิตเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าจิตฟุ้งเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตมีสภาพไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเคยได้ยินใช่ไหมสวดมนต์เมื่อก่อนที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ก็สวดมนต์สังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งกายทั้งจิตใจของเราในสวดมนต์ก็จะค่อยๆนำมาพิจารณามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาได้และเราก็สามารถที่จะเทียบเคียงโอ้จิตมันฟุ้งเมื่อจิตฟุ้งเป็นนามธรรมจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ตามดูไปถ้าตัวตนจริงอยู่มันก็ต้องตั้งอยู่สินะไอ้ที่เราว่าจิตฟุ้งเมื่อกี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เรากำหนดรู้จิตมันฟุ้งแล้วนะเมื่อเรากำหนดรู้จิตฟุ้งเป็นทุกข์นี่ตัวทุกข์เมื่อทุกถูกกำหนดรู้ตัณหาจะถูกละไปเพราะตัณหาจะไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วก็ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมแต่ถ้ายามใดที่เราไม่กำหนดรู้ทุกตัณหาย่อมเกิดตัวตนย่อมโผล่ขึ้นมาตัวกูของกูก็โผล่ขึ้นมาขอประทานอภัยที่เราจะพูดให้เข้าใจว่าตัวตนหรือเป็นตัวกูของกูที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเรารู้และเข้าใจว่านี่เป็นตัวตนนี่นะที่เราเป็นเราเป็นของเราแท้จริงเป็นแค่ธรรมชาติสภาวะธรรมตามธรรมชาติถ้าใครรู้และเข้าใจอย่างนี้ได้ในลักษณะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมกันมานำพระธรรมสอนของพระองค์มาร้อยเรียงกันมาใคร่ครวญพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปถ้าสามารถที่จะพุทธขึ้นมาในใจของตัวเองได้ว่าชีวิตที่เรากำหนดรู้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าตัณหาจะไม่เกิดหรอกเห็นไหมการที่ใจจะเข้าไปทะยานอยากด้วยความยินดีพอใจก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเราจะละเสียซึ่งทุกที่เรากำหนดรู้นะเมื่อกำหนดรู้แล้วก็จะเห็นทุกที่เรากำหนดรู้ได้นั้นเกิดขึ้นขณะจิตเดียวนั่นนะแวบเป็นนามธรรมนี่เป็นทุกข์เห็นไหมเรากำหนดดูโอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยนะคือกายกับใจเราหรือจิตที่มันฟุ้งอยู่เราบอกจิตฟุ้งนี่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็บอกเนี่ยใจนะนี่จิตใจที่เรากำหนดรู้แล้วว่าจิตนั้นเป็นทุกข์จิตฟุ้งเป็นทุกข์มารู้อย่างนี้ได้สอนตัวเองได้จิตตัณหาจะเกิดไหมตัณหาจะไม่เกิดอ่ะเพราะจะตื่นขึ้นมาแล้วพอเห็นแล้วว่าจิตฟุ้งนั้นเป็นทุกข์จิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นก็ตามดูไปตามดูจิตไปว่าจิตฟุ้งนั้นมันจะตั้งอยู่ขนาดไหนเนาะเมื่อเรากำหนดรู้จิตฟุ้งแล้วก็จะเห็นจิตฟุ้งมีอยู่ขณะจิตเดียวแล้วมันคิดไม่อีกถึงคนที่เรารักถึงคนที่เราห่วงอะไรวะเรื่องเก่านั่นน่ะมันมีอยู่มันมีอยู่มันเกิดใหม่ตอนที่เรากำหนดรู้แล้วมันดับไปแล้วแต่มีอยู่ตามดูตามรู้ไปมันมีอีกมันเกิดใหม่เกิดใหม่ดูต่อไปมันก็จะต้องดับไปถ้าดูเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะไอ้สิ่งที่เป็นฟุ้งนั้นเป็นทุกนั้นเป็นเรื่องของอกุศลและจิตเป็นจิตที่เป็นอกุศลแต่ตัวดูนั้นเป็นกุศลสติสัมปชัญญะนั้นเป็นตัวดูเป็นกุศลกุศลและอกุศลจะเปิดพร้อมกันไม่ได้เพราะเกิดที่จิตดวงเดียวนี้จิตดวงเดียวนี้เนี่ยกุศลไม่เกิดอกุศลก็ต้องเกิดยามใดที่จิตดูอยู่เป็นกุศลเกิดจิตฟุ้งที่เป็นอกุศลก็ต้องดับเมื่อยามใดเห็นจิตฟุ้งมีอยู่จิตดูก็ไม่มีเมื่อจิตดูไม่มีพยายามดูจิตที่ฟุ้งต่อไปจิตฟุ้งก็จะดับเป็นอย่างนี้ศึกษาไปนิวรณ์ทั้ง5ตามดูตามรู้ไปอย่างนี้ด้วยจิตใจที่รู้ได้เข้าใจอริยสัจ4แล้วว่าเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเป็นแต่เพียงสภาพธรรมนามธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนิวรณ์ทั้ง5มีอะไรกามฉันทะ
ความยินดีพอใจเห็นไหมดูเข้าไปดิฟุ้งเกิดยินดีพอใจไหมในฟุ้งนั่นนะตามดูตามรู้เข้าไปสิถ้าเราดูใจโอ้เราไม่ยินดีเลยนะฟุ้งนี่มันทำให้เราทุกข์อย่างนะเห็นใจเราได้ขัดเคืองใจไม่ยินดีอย่างนี้นะหรือฟุ้งเกิดขึ้นใครจะยินดีบ้างเห็นไหมบางคนก็ยินดีเหมือนกันนะยินดีจะให้ฟุ้งเกิดอะเพราะได้คิดไงมันยังห่วงวิตกกังวลอะไรก็เพลินเข้าไปก็ยินดีจะคิดต่อไปให้ฟุ้งต่อไปจนกระทั่งไม่รู้เลยจนกระทั่งเมื่อจิตมันรู้ว่าโอ้นี่เราคิดมากเกินไปนะคิดจนกระทั่งหัวสมองบางคนปฏิบัติทำไปนะมันคิดมากเกินนะบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าไม่หยุดคิดเนี่ยนะมันปรุงแต่งขนาดนี้หัวสมองจะแตกแล้วเนี่ยนะว่างั้นนะเนี่ยบางคนปฏิบัติทำเคยไหมเนี่ยมีใครไหมปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยบอกถ้าฉันหยุดคิดไม่ได้แตกแน่เรือสมองฉันเนี่ยต้องหยุดแล้วไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเงี้ยนะเคยไหมล่ะนะถ้าเคยได้ให้รู้เลยว่านี่แหละคืออนุภาพของธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนะว่าเราถ้าเรารู้และเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความหวาดวิตกกังวลสะดุ้งกลัวนะว่าอะไรที่มันจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความทุกข์ใดๆจะเกิดขึ้นแล้วความแก่เกิดขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วที่กายของเรานี่นะถ้าเราดูกายเป็นกายเป็นทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วถามว่าใจเราล่ะใจเรารู้ไหมเรายินดียินร้ายไหมล่ะเรากำหนดรู้อย่างกายของเราเนี่ยแต่เรากำหนดรู้ก็คือเรากำหนดรู้ทุกข์เมื่อกำหนดรู้ได้ว่าทุกข์มันเกิดก็ดูไปสิกายของเรามีแค่ตรงนั้นแล้วเป็นสมมติเราเป็นโรคร้ายที่ไหนอะที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่กายส่วนไหนก็ได้นะที่ขาที่อะไรมันแพลงมันเจ็บมันเสียวแปรปราบอยู่นะมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันชาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันไม่หายสักทีอย่างเงี้ยทุกข์เกิดขึ้นแต่เราดูกายเราเป็นเพราะทุกข์มันเกิดที่กายเนี่ยกายตรงไหนอะกายตรงมันเจ็บตรงไหนตรงสะโพกตรงขาตรงไหนตรงนั้นแต่เราดูกายเป็นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราก็ละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่กายส่วนนั้นกายส่วนอื่นไม่ทุกข์เนี่ยดูไปเนี่ยเห็นพัดลมเปิดเย็นสบายดีเนี่ยที่แขนที่อื่นๆที่ไม่ใช่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่กายส่วนนั้นเพราะนั้นจิตไปรับรู้สิ่งกายที่มันไม่เป็นทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจไม่รับรู้ความทุกข์ใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สบายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าใจไปรับรู้กายที่เป็นทุกข์กายที่เป็นทุกข์นั้นทุกข์นั่นแหละจะมาบีบคั้นใจเพราะความไม่รู้มันจะบีบคั้นใจบีบไงก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลารู้แล้วรู้อีกว่าทุกข์นี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจะทนไหวไงก็ดูกายให้มันทั่วๆตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราก็จะละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากใจที่ไปรับรู้กายที่เป็นทุกข์ไปรับรู้ส่วนอื่นที่ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เห็นไหมแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าที่กายส่วนนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์ที่กายมองดูใจของเราถ้าเราเห็นใจเราจะรู้ว่ากายทุกข์ก็ทุกข์ไปที่ส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเราที่ขาที่เป็นทุกข์ขาไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าเรานะมันต้องทั้งตัวเลยเราเนี่ยที่ว่าเป็นเราทั้งตัวเลยเนี่ยต้องถึงจะเป็นเราใช่ไหมเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่นี่มันแค่ขาเองเป็นส่วนที่นั่งมานานๆแล้วมันปวดมันชามันทุกข์เนี่ยถ้าเราตามดูไปเราจะเห็นว่าทุกข์นั่นกายเป็นเรื่องของกายแต่ถ้าเราดูใจของเราเป็นใจเราไปรับรู้มองไปกายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเห็นใจเรามองใจดูแป๊บขึ้นมาใจเราไม่ทุกข์นี่ใจเราอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นใจเรามีสติมีปัญญาที่จะรับรู้กายส่วนอื่นๆที่มันไม่ทุกข์ใจเราจะคลี่คลายลงไปนะนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฟังแล้วเราก็เอ๊ะมันจริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคิดอยู่คิดมันไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งกับใจตัวเองได้นะมันต้องทำขนาดเนี้ยนั่งไปลองนั่งดิบางคนนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยขนาดไหนนั่งไปชั่วโมงนึงบางทีทำไม่ได้นะครึ่งชั่วโมงยังทำไม่ได้เลยแต่วันนี้มาโอ้มีคนทำกันนั่งกันอยู่เป็นร้อยเลยอย่างงี้นะเมื่อกี้นี่นั่งกันหลายร้อยเลยนะมีกำลังใจทำได้นั่งได้เป็นชั่วโมงเลยนะพอนั่งได้เป็นชั่วโมงต่อไปนั่งไปอีกก็มีกำลังใจทำไปอีกนั่งอยู่ในท่าเดิม
จนกระทั่งขณะนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยก็ยังมีทำไปได้ก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าทำไมเราประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถนั่งอย่างนั้นทำไมเราจึงประพฤติปฏิบัติทำได้ต่อไปได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้นะโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราก็สามารถพิสูจน์ได้ตัวเองได้ว่าขณะใดที่เราประพฤติปฏิบัติทำอยู่ทำนั่นแหละจะคุ้มครองใจของเรานะว่าชีวิตของเรานั้นก็เป็นชีวิตที่ดำเนินไปทุกจะเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเราจะมีความตั้งมั่นมั่นคงของจิตของใจว่าใจตรงนี้เราจะเป็นผู้ที่มีธรรมมากขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุ้มครองใจเราคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละสำหรับผู้ที่เจริญสติสัมปชัญญะเป็นละโดยเฉพาะผู้ที่มีสติสัมโพชฌงค์เจริญสติสัมปชัญญะได้อยู่ในทุกกิริยาบทของชีวิตที่เป็นปกติชีวิตประจำวันได้สติที่เกิดแวบขึ้นมาระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเราในขณะที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในขณะที่หายใจอยู่ขณะที่จะทำกิริยาบทใดทำการงานจะซักผ้ารีดผ้าจะทำกับข้าวหุงข้าวต้มแกงจะเข้าห้องน้ำจะแต่งเนื้อแต่งตัวทุกอิริยาบถสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตรู้ใจขณะนั้นระลึกโดยการที่เรานั้นไม่ได้จงใจรู้สึกตัวขึ้นมาตรงนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วเราตามดูไปจิตใจตรงนั้นแหละที่ระลึกได้ที่กายของเรานั้นนะในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นคือสติสัมปชัญญะเราก็เอาจิตดวงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ตื่นแล้วตามดูกายตามดูจิตดูใจของเราต่อไปทำไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะขึ้นชื่อได้ว่าจิตใจของเราที่ตามดูกายนั้นก็จะเป็นการสั่งสมสติสัมปชัญญะให้มีกำลังให้จิตของเรานั้นมีสติเกิดขึ้นโดยเป็นวสีใช่ไหมคล่องแคล่วในการที่สติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจะไปเดินจะปฏิบัติธรรมทั้งทีเพื่อเจริญสตินะให้เกิดขึ้นต้องไปรู้ทางเดินจงกรมก่อนนะต้องไปยกส้นขึ้นหนึ่งก้าวเท้าไปสองก่อนงี้วะปลายเท้าแต่พื้นสามส้นเท้าแต่พื้นสี่ต้องสังเกตมองดูที่เท้าของเรานะสติจึงจะเกิดในแต่ละขณะจิตอย่างนั้นน่ะเห็นกายไหวๆแต่ละอิริยาบถที่กายของเราเคลื่อนไปสติเกิดแต่ละครั้งมากมายเหลือเกินถ้าเรารู้และเข้าใจนะนั่นแหละสติที่เราสั่งสมไว้ก็คือสติที่เราดูกายจะเป็นสติที่เราสั่งสมไว้สั่งสมทำไมสั่งสมเพื่อให้ไปดูใจจิตใจของเรานั้นเป็นนามธรรมนามธาตุมันยากที่จะดูจะรู้จะเห็นเช่นจิตของเรานั้นเป็นจิตที่โกรธขึ้นมาจิตของเราเป็นจิตที่มีความปฏิฆะความยินร้ายขึ้นมานะความขัดเคืองใจขึ้นมาหรือจิตเราที่ละเอียดขึ้นมาจิตเรายินดีขึ้นมาแล้วนะชอบใจยินดียึดติดข้องอยู่นะเป็นความยินดีที่รุนแรงก็จะเป็นความที่มีความรู้สึกที่จะหวงแหนใช่ไหมมีความตระหนี่มีความหวงแหนมีความหึงหวงมีความที่ยึดถือว่าเป็นของเรานี่เพราะความยินดีความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจมันก็อยู่ในนิวรณ์ห้ากามฉันทะความยินดีพอใจพยาปาทะความพยาบาทปองร้ายขัดเคืองใจเห็นไหมก็เป็นเรื่องของเรื่องเดียวกันหมดที่พระองค์ทรงสอนแต่ร้อยเรียงเข้ามาปฏิปต่อกันเราก็จะสามารถเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้แล้วเราก็จะมาประพฤติปฏิบัติทำในชีวิตประจำวันของเราได้มากขึ้นด้วยการที่เรานั้นจะกระทำความเพียรชีวิตของเราสอนตัวเราไว้จงกระทำความเพียรเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จพ่อของเราสอนเขาไว้ว่าชีวิตรู้แล้วเนี่ยนะให้รู้ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้ไหมเงี้ยนะถ้ารู้แล้วเธอจงกระทำความเพียรเงี้ยนะไปทำกระทำความเพียรแล้วหายใจอยู่ป่ะทุกอิริยาบถหายใจอยู่เนี่ยนะก็จงกระทำความเพียรเพียรก็คือขยันหายใจไว้นะเพราะนั้นถ้าใครขี้เกียจหายใจจะมาโทษเสด็จพ่อของเราไม่ได้นะว่าเรานั้นไม่กระทำความเพียรเลยขี้เกียจหายใจนะ
บางคนก็ขี้เกียจหายใจนะไปแล้วฉันลาโลกนี้ไปแล้วนะเพราะฉันขี้เกียจหายใจตายเพราะไม่หายใจเพราะนั้นขยันหายใจไว้นะแต่ถ้าจะกระทำความเพียรต้องรู้ถึงแม้จะหายใจอยู่แต่ไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเรามีความเพียรนั่นเนี่ยนะว่าเราดูอยู่เห็นว่าเรานั้นกำลังหายใจอยู่นะนั่งอยู่ก็รู้เพราะดูอยู่เรากำลังทำความเพียรเห็นกายนั่งอยู่นั่นเรากำลังกระทำความเพียรจะอยู่ผู้ทรงสอนเนี่ยพอสอนแล้วพอรู้เข้าใจแล้วโน่นป่าโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างเธอจงไปกระทำความเพียรเห็นไหมจะไล่ไปเลยไปไปนะพวกเรานี่ยังดีนะพอรู้แล้วหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์เราพระครูเกษมมาสอนแล้วให้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วยังดีไม่ไล่ไปไปต่างคนต่างไปไม่ต้องมีใครมาพูดมาสอนให้เราต่อไปแล้วนะไม่มีสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้กระทำความเพียรแต่เราจะต้องมีจิตมีใจของเราที่จะพุทธขึ้นมาสอนตัวเราแหละเห็นไหมนี่วัดของเราก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้พวกเรานั้นได้รู้ว่านะจะไปถึงตีสามครึ่งนะนะขณะนี้ก็ใกล้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวอาตมาก็คงจะหมดเวลานะเดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์มาพูดสอนพูดคุยหลักการประพฤติปฏิบัติบ้างสิ่งลานพลาน้อยบ้างที่เป็นประโยชน์กับพวกเราที่จะทำให้พวกเราได้รู้และเข้าใจนะเพื่อในเรียนสัตว์สี่ต้องรู้นะพวกเรานะรู้เข้าไว้นะทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเห็นไหมนิพพานน้อยๆรู้จักไหมเคยเห็นหรือไม่ล่ะพยายามใดที่มันโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะพอเห็นว่าทุกข์มันดับไปแล้วเนี่ยโล่งอกไปชี้อย่างนี้นะเห็นเลยนะนะนิพพานน้อยๆนะเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้เพราะนิพพานน้อยๆนะแต่นิพพานน้อยๆมีใจตรงนี้สลายไปแล้วเพราะใจตรงนี้มีแต่ทุกข์เพราะความไม่รู้อวิชชาปิดบังไว้ใจตรงนี้จึงหนักนะยึดถืออยู่หนักมีอะไรไม่รู้ในใจอ่ะยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ไวรัสกินแล้วนะกินแหว่งหมดแล้วใจตรงเนี้ยเพราะไวรัสมันกินนะข้อมูลมันสับสนวุ่นวายหมดแล้วไม่สามารถร้อยเรียงกันได้ที่จะเป็นสติมีเป็นปัญญาที่จะมาใช้ประโยชน์ได้เรื่องของชีวิตว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำอะไรใช่ไหมจะมีชีวิตอยู่กันแค่ทำมาหากินกันแค่นั้นหรือมาหาทรัพย์สมบัติเงินทองเรื่องนาไร่สวนบ้านช่องเดือนชาญนารถรามีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีนั่นมีนี่มีสิ่งที่ทันสมัยเทคโนโลยีทุกอย่างเป็นเครื่องที่เรานั้นจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยนะแค่นั้นหรือชีวิตอะนะถ้าเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมขนาดนี้เราจะรู้เลยว่าชีวิตเรามีคุณค่ากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากมายเหลือเกินนะทรัพย์สมบัติที่เราได้มาสินะตั้งแต่อ่อนแต่อดนะภพภูมิที่แล้วที่เราได้ทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามาคือความสมบัติที่เรียกว่าสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเราควรจะรักษาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเรานะแต่นี่เราพยายามไปหาทรัพย์สมบัติอื่นๆมาแล้วก็หวงแหนเขาไว้นะเก็บเขาไว้ทั้งๆที่สิ่งต่างๆนั้นนะคิดว่าจะช่วยเราได้ยามแก่อย่างนี้นะอย่างจริงก็ช่วยเราได้ไม่จริงหรอกนะแก่แล้วเห็นช่วยเราได้เลยยังหลงๆลืมๆยังขี้บ่นยังเป็นผู้ที่อะไรล่ะสติไม่เกิดปัญญาไม่มีอย่างนี้นะอยู่กับลูกกับหลานก็ยังลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่างนี้นะนะช่วยเราได้ไหมนะทรัพย์สมบัติบางทีก็ช่วยได้เหมือนกันนะมีทรัพย์สมบัติมากๆลูกหลานจะเข้าใกล้เหมือนกันนะอ่ะยังไม่แบ่งสมบัติให้มันจะมาหาเรานะลูกหลานนะนะแต่ถ้าแบ่งสมบัติให้เขาหมดแล้วนะก็ไม่ค่อยมาหรอกนะนะเพราะนั้นฉลาดด้วยนะพวกเรานักปฏิบัติธรรมอ่ะอย่าเพิ่งให้เขาไม่หมดนะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วอย่าเพิ่งให้ลูกไปหมดนะแต่ถ้าให้แล้วนะถ้าไม่พอใจกฎหมายเขามีนะฟ้องคืนได้นะมีแต่ลูกนะลูกเขาโกงพ่อโกงแม่ใช่ไหมแต่พวกเราพ่อแม่นะบางทีลูกนะมาโกงพ่อโกงแม่ไปนะเราฟ้องคืนได้นะเราเป็นพ่อแม่เนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ดีจริงหรอกขอคืนไม่ดีเนี่ยนะหรือถ้าให้เขาไปแล้วตัดใจไปเถอะนะ
เราทํากันเข้าไว้ไปใช้หนี้กันไปจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปทีหมดกรรมหมดเวรกันไปใช่ไหมถ้าเรามีปัญญาของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะทําใจของเราได้นะว่าเราทําไว้อ่ะถูกเขาโกงแม้กระทั่งลูกเราหลานเราพี่น้องเรายังมาโกงเราเลยอ่ะนะแล้วภาษาอะไรอ่ะชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยคนอื่นจะไม่มาโกงเราหรือนะถ้าเราไม่มีธรรมะของพระเจ้าเราก็มันเศร้าโศกเสียใจใคร่ครวญอะไรอวรอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราหามานั่นแหละนะทั้งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยเราเลยนะยามที่เรามีใจเป็นทุกข์ช่วยเราได้ไม่จริงอ่ะนะสิ่งที่ช่วยได้เราได้จริงก็คือศีลไงศีลเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะศีลที่เราได้มานั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าก่อนแตกดับตายไปถ้ามีศีลเรายึดศีลแบบโอ้เรามีศีลเราอยู่ด้วยความเป็นปกตินะชีวิตของมนุษย์ถ้ามีความเป็นปกติแห่งความเป็นมนุษย์คือมีศีลแล้วเนี่ยชีวิตที่โรคใบนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่จะเป็นโรคที่ศรีวิไลสวยหรูงามตระการตาหน้าพิรมชมชื่นน่าจะอยู่อาศัยสวยความสุขตักตวงไปเป็นประสบการณ์ของชีวิตใช่ไหมโดยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอใช่ไหมเพราะโรควันนี้มีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆสีแรงงามตาแต่แท้ที่จริงพระองค์ทรงรู้และค้นพบว่ามนุษย์ที่อยู่กันในโรคใบนี้ทำให้โรคนี้ที่สีวิไลงามตาสวยหรูดุจดังราชรถนั้นคนเขลาเท่านั้นที่หมกอยู่เพราะโรคใบนี้เต็มไปด้วยแต่บุคคลที่อะไรจะพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเรามีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือศีล5ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเราแล้วนะเราเคยมาพิสูจน์บ้างไหมเราเคยมาทบทวนบ้างไหมว่าจิตใจของฉันนั้นนะชีวิตที่ฉันดำเนินมาเนี้ยนะตั้งแต่อ่อนแต่ออดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเรานั้นมีชีวิตที่มีศีลนั้นกี่วันกี่เดือนกี่ปีกันนาะขณะนี้เราอายุ30 40 50 60 70แล้วนะเรามีชีวิตที่ผ่านมานะเรามีศีลกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะแค่ศีล5นะเพราะแค่ศีล5ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้จะอยู่แบบปกติสุขเพราะศีลแปลว่าปกติแห่งการมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ต้องดำเนินชีวิตที่เป็นปกติอย่างนี้นะถ้าไม่ปกติแล้วมันจะเกินไงตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เราใคร่ที่เราปรารถนาและต้องการจนไม่รู้ว่าความปรารถนานั้นมันเกินกว่าที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั้นจะต้องมีจิตใจที่ปรารถนาต้องการคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเห็นไหมนี่คือศีล5เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรักทรัพย์ฉ้อโกงข้าวเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดคำไม่จริงเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมาพอมึนเมาแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลใช่ไหมหลงลืมพอหลงลืมแล้วสติเกิดไหมสติมีเหตุใกล้คือความจำสัญญาเพราะนั้นยามใดที่หลงที่ลืมสติไม่มีเมื่อหลงลืมแล้วนั่นแหละก็จะเป็นเหตุแห่งการที่เรานั้นไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่รู้เมื่อความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นตกเป็นทาสของความรู้สึกนั้นฉันจะทำไปตามความปรารถนาและต้องการของฉันโดยไม่สามารถที่จะเตือนตัวเองได้ชีวิตของโรคใบนี้จึงอยู่ด้วยความที่เรานั้นเบียดเบียนกันโลกนี้สวยหรูงามสีวิไลงามตา ดุจดังราชรถพระองค์จึงตัดต่อไปว่าคนเขลาเท่านั้นหมกอยู่กำลังสวยความสุขอยู่อย่างเมามันใช่ไหมอย่างเกินไปมีชีวิตที่อยู่เกินไปจะคลอดจะช่อจะโกงเขาก็ทำได้เพราะเมามันใช่ไหมต้องการปรารถนามันเหนือสิ่งใดซะแล้วไอ้บาปกรรมนี่มีอยู่นะมันไม่สามารถที่จะผุดขึ้นมาสอนใจตัวเองได้เห็นไหมจะฆ่ายังได้เลยฆ่าชีวิตอื่นแม้กระทั่งคนที่เป็นบิดามารดาเคยมีข่าวไหมวัยนี้ก็มีข่าวนะ
ฆ่ามารดาตัวเองนะเห็นไหมเมาเข้าไปฆ่ามารดาตัวเองก็ได้แล้วใครจะให้อภัยตัวเองตัวเองยังให้อภัยไม่ได้เลยนะฆ่ามารดาแล้วจะไปไหนเคยมีชีวิตรู้กันไหมพวกเราชาวพุทธไม่รู้ก็แย่แล้วนะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะรู้ได้ว่าชีวิตเป็นไปได้นะอย่าประมาทถ้าประมาทเมื่อไหร่ดื่มเครื่องดองของมึนเมาเสพยาเสพติดบางคนนะมาเล่าให้ฟังนะเป็นนักบวชเนี่ยพยายามมายาบ้าอะไรสมัยนี้มัน มันวิเศษกว่านั้นอีกที่เขาผลิตขึ้นมานะพอเสพเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไงมีความสุขเหลือเกินนั่นนะนะความสุขนี้ มีแต่สุขเท่านั้นสุขเท่านั้นในโลกนี้ฉันมีแต่สุขนะไม่เห็นเลยพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจะปรากฏเกิดขึ้นทุกหน้าชีวิตนี้อย่างเงี้ยแต่ฉันมีแต่สุขเพราะเสพเข้าไปแล้วไว้นั้น เราทั้งหลายอย่าประมาทนะยาบ้ายามายาอียาเสพติดอะไรต่างๆที่มันจะไหลเข้ามาสู่ในชีวิตของเราหรือครอบครัวของเราลูกเราร้านเราบุตรภรรยาสามีใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะร้ายแรงต่างๆที่จะติดตามมาเพราะความผิดศีลผิดธรรมนี่เองอย่างศีลข้อที่3เนี่ยโรคเอดจึงเต็มนะพระบาทน้ำพุจึงวัดพระบาทน้ำพุจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่ผิดพลาดไปแต่เราก็ครูบาอาจารย์ของเราก็สอนว่าให้อภัยกันเมตตากันก็พลาดไปแล้วแต่ใครจะทำใจได้นะพอรู้ว่าเขานั้นผิดพลาดพังไปอย่างนี้นะ ทีบางครั้งเราก็ไม่มีปัญญาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราที่จะวางใจของเราให้เป็นกลางๆมีเมตตาต่อบุคคลนั้นได้ใช่ไหมทีบางครั้งบุคคลนั้นเป็นนะเขาเป็นโรคเอดโรคที่รักษาไม่หายขึ้นมาเนี่ยทีบางครั้งเขาไม่ได้ไปผิดศีลผิดธรรมหรอกแต่ทำไมเป็นบทแห่งกรรมที่เขาทำไว้ครอบครัวเขาสามีภรรยา มาปล่อยเชื้อเข้าไปเห็นไหมทำให้เขาไม่รู้เรื่องอะไรก็ผ่านจะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆเข้าไปแต่จะบอกไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้สิ่งต่างๆนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผู้ทรงทรงสอนว่าเราทำไว้ชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนๆทำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะมาเรียนรู้พระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้จะมาพูดธรรมะกับพวกเราก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่จะยากเย็นนะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งง่ายที่เราจะทำแต่ขอให้อดทนภาคเพียรทำในสิ่งที่เรารู้แล้วนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ของเรานำพระธรรมสอนของพระองค์มาบอกกล่าวกับพวกเราก็ค่อยฝึกหัดทำไปด้วยความอดทนภาคเพียรทำเราก็จะรู้ว่าธรรมะของเรานั้นจะเจริญขึ้นชีวิตของเราที่มีธรรมะเจริญขึ้นก็จะรู้ว่าตัวตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนั่นเองกิเลสกองใหญ่ก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่กิเลสตัวที่ร้ายกาจสำคัญที่สุดก็คือตัวอวิชชาคือโมหะนั่นเองความหลงในชีวิตในโลกหลงในตัวเองเนี่ยยามใดที่ลืมเนื้อลืมตัวน่ะหลงตัวเองนะหลงชีวิตยามใดที่รู้สึกตัวขึ้นมานั่นจิตตื่นขึ้นมาตามดูไปทำยังไงเนาะเราถึงจะมีความรู้และความเข้าใจมีศรัทธาขึ้นมาแล้วจึงมีความเพียรทำแล้วเราก็จะรู้ว่าผลของการกระทำความเพียรนั้นทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าขณะใดมีความเพียรมีความแกล้วกล้ามีวิริยะแปลว่าแกล้วกล้าแกล้วกล้าอยู่ในโลกใบนี้นะกล้าที่จะเผชิญเป็นคนที่สง่าผ่าเผยนะกล้าจะอยู่อย่างองอาจผ่านะผ่าเผยพึงพายอยู่ในโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะเรานั้นมีความแกล้วกล้ามีความเพียรแล้วเนี่ยเพียรมีสติมีปัญญาเห็นไหมเราก็ไม่สะทกสะท้านอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสามารถที่จะเอาเป็นสิ่งที่จะเรียนรู้ศึกษาได้นะก็
ได้พูดธรรมะเล็กๆน้อยๆมาให้กับพวกเราได้รู้และเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้อดทนภาคเพียรนั่งกันมาถึงขณะนี้เวลา24นาฬิกาแล้วล่ะนะก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเทวดานะเทวดาก็จะฟังธรรมต่อไปใครอยากจะเป็นเทวดานะก็อยู่นะถ้าใครไม่อยากเป็นเทวดาก็ไปเถอะนะพอต่อไปนี้พระเจ้าสอนว่าเที่ยงคืนแล้วนี่นะเทวดาเท่านั้นแหละเขาจะมาฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นเทวดาอยู่ในคราบของนะกายเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ใจของเราเป็นเทวดาได้เพราะอะไรเพราะเรารู้เลยว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไรนะบาปจะเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยนะนะเพราะบุญกับบาปมันแย่งที่กันอยู่ในใจเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้บาปเกิดก็ฟังธรรมซะพระพุทธปฏิบัติธรรมต่อไปอดทำอดทนทำได้นะเพราะนั้นเรามีความร้ายและเกรงกลัวต่อบาปเราก็เป็นเทวดาขึ้นมาแล้วเป็นคุณธรรมของเทวดามีเทวตานุสตินะมีสติระลึกรู้ถึงคุณธรรมของเทวดาเห็นไหมศีลานุสติมีสติระลึกถึงศีลนี่ศีลในความเป็นปกติเนี่ยนะศีลเราอย่างนี้มาศีล8ใช่ไหมเราระลึกถึงศีล8โอ้ศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์โอ้โหเราภาคภูมิใจนึกถึงศีลที่ไรสีเรนะสุขติงยันติดูสิระลึกถึงศีลเราภาคภูมิใจเรามีศีลนั่นนี่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำระลึกแล้วสติเกิดขึ้นมาไรสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นสัมปชัญญะนั่นคือปัญญาปัญญาทำให้รู้ว่าใจเรานั้นมันโล่งโปร่งเบาไหมเนี่ยถ้ามันขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสใจที่ไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาคุณมัวไม่ผ่องใสอยู่นั่นเป็นจิตใจที่เป็นบาปทำยังไงใจที่จะบาปนั้นจะลอยออกไปแค่เรามาระลึกรู้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าท่องไป5ข้อ8ข้อเงี้ยเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเนี่ยไม่ใช่แค่วิกาลแค่นี้นะตั้งแต่เที่ยงเราก็ไม่ทานละไม่ขบไม่เคี้ยวอะไรละอย่างเงี้ยนะหรือบางทีบางครั้งขบเคี้ยวเราก็มีปัญญาเหมือนกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราขบเคี้ยวบางทีพระองค์ก็ทรงสอนให้เรามีหนทางไม่ใช่คนป่วยแล้วจะรักษาศีล8ไม่ได้คนป่วยก็รักษาศีล8ได้ใช่ไหมถ้ามีปัญญาตามที่พระองค์ทรงสอนไว้นะเพราะนั้นก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งพวกเรานั้นมีเหตุมีปัจจัยที่จะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วตามสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายที่ได้สั่งสมมาคือมนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรหมดเวลา